สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการศิลปะนาฏยวาทิตย์นะครับผมยานวุฒิไตรสุวรรณนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการดีๆที่มีสาระที่ทางคณะศิลปะนาฏรียางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามนะครับทั้งด้านดนตรีนาฏศิลป์ให้ทุกท่านได้รับชมครับผมและสำหรับในวันนี้นะครับพบกันเป็นครั้งที่12นะครับผมในเดือนพฤษภาคมงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์นะครับถือเป็นนวัตกรรมในศาสตร์นาฏดุริยางคศิลป์ซึ่งการสร้างสรรค์ต่างๆนะครับจะอยู่บนพื้นฐานของนาฏศิลป์ไทยคณะศิลปะนาฏดุริยางนะครับเป็นคณะหนึ่งที่มีผลงานสร้างสรรค์ทั้งของนักศึกษาและคณาจารย์มากมายในวันนี้นะครับขอนำเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดลงสงฆ์พระศิวะของอาจารย์นิติพงษ์ทับทิมหินอาจารย์หัวหน้าภาควิชานาฏศิลป์คณะศิลปะนาฏดุริยางนะครับซึ่งขณะนี้นะครับอาจารย์ได้ให้เกียรติมาให้ข้อมูลความรู้กับเรานะครับเกี่ยวกับการแสดงชุดลงสงฆ์พระศิวะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกว่าคุณครูโอปอแล้วกันนะครับได้ครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องถามถึงแนวคิดของการสร้างสรรค์การแสดงชุดลงสงฆ์พระศิวะชุดนี้ครับครูโอปอครับคือหลักๆเลยนะครับการแสดงแนวคิดนะครับการแสดงลงสงฆ์พระศิวะเนี่ยเกิดจากที่ตัวผมเองเนี่ยได้ไปอ่านบทพระราชนิพนธ์นะครับเรื่องรามเกียรติ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1เนี่ยนะครับก็พบว่ามีการจะไปจะมาของตัวพระอิศวรเนี่ยอยู่หลายครั้งนะครับแต่ว่ามีการทำบทลงสงฆ์อยู่เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับคือตอนที่พระอิศวรจะไปปราบอสูรตีบุรัมพอศึกษามาดีๆเนี่ยก็พบว่ามีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะครับประกอบกับจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่มีการทำการแสดงสร้างสรรค์ที่เป็นนาฏยจารีตชุดลงสงฆ์ที่เกี่ยวกับพระศิวะเลยนะครับก็เลยเกิดแรงบันดาลใจที่จะทำการแสดงสร้างสรรค์แบบนาฏยจารีตนะครับชุดลงสงฆ์พระศิวะนี้ขึ้นครับครับแล้วถามถึงรูปแบบของการแสดงล่ะครับเป็นรูปแบบการแสดงสร้างสรรค์ประเภทไหนแบบไหนครับครับการทำลงสงฆ์พระศิวะเนี่ยผมคำนึงอยู่เรื่องหลักๆเลยอยู่2 อย่างนะครับคือการให้ความสำคัญไปกับกระบวนท่ารำองค์ประกอบต่างๆที่เป็นจารีตนะครับครับรูปแบบการแสดงของลงสงฆ์พระศิวะเนี่ยตัวผมเองเนี่ยผู้สร้างสรรค์เนี่ยได้ให้ความสำคัญอยู่2เรื่องนะครับเรื่องที่1เลยคือเรื่องของจารีตนะครับการไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเตียงลงเตียงการเข้าออกของตัวละครนะครับการใช้อาวุธรวมถึงกระบวนท่ารำนะครับจะต้องเป็นไปในรูปแบบของนาฏยจารีตที่ไม่ผิดแผกแหวกแนวไปจากความเป็นนาฏศิลป์ไทยดั้งเดิมนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมให้ความสำคัญคือการสร้างเครื่องแต่งกายนะครับให้สอดคล้องนะครับผมเอาบทพระราชนิพนธ์เนี่ยมาตีความนะครับให้มันแล้วก็มาจัดสร้างเครื่องแต่งกายให้มันเห็นชัดมากยิ่งขึ้นให้มันเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นใช่ครับให้มันเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเป็นการถอดตัวหนังสือออกมาเป็นการแสดงให้คนดูเห็นภาพแล้วก็ให้มันเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นแค่นั้นเองครับเห็นแอบเห็นว่าชุดนี้ครับจะมีเกราะที่ใส่ด้วยอันนี้ก็คือบอกในบทพระนิพนธ์ท่านใช่ครับลงคืออย่างนี้ฮะคือไอ้ที่มาของเกราะเนี่ยนะครับก่อนที่จะถึงบทลงสงเนี่ยมีคำกลอนกล่าวไว้ว่าเกราะของพระอิศวรเนี่ยนะครับเกิดจากกำลังของพระพรหมกึ่งหนึ่งแล้วก็เกิดจากกำลังของพระอิศวรกึ่งหนึ่งตัวผู้สร้างสรรค์เองเนี่ยก็มาออกแบบให้มันเป็นเกราะหน้าเทวดานะครับแทนสัญลักษณ์ของพระพรหมทั้งสี่ทิศนะครับทางด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับเนื่องจากบทพระนิพนธ์บอกว่าเป็นกำลังของพระพรหมด้วยนะครับก็เลยออกแบบให้มาเป็นในลักษณะแบบนี้ครับครับแอบสงสัยครับว่าปกติแล้วในเรื่องของอาวุธของตัวละครนะครับในการแสดงโขนละครที่ผมเคยเห็นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้พระอิศวรเนี่ยจะใช้ตรีศูนย์ใช่ไหมครับแต่การแสดงครั้งนี้ครับเห็นแอบเห็นว่าเป็นคันศรแล้วก็ที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือเป็นคันศรที่มีสายด้วยเลยอยากจะเรียนถามครูปอครับว่ามีความเป็นมายังไงครับครับคือก่อนที่จะถึงบทลงสงฆ์นะครับจะมีการกล่าวว่าอาวุธต่างๆหรือเครื่องประดับต่างๆเนี่ยมาจากไหนบ้างนะครับในส่วนของอาวุธนะครับเดิมจริงอยู่นะครับอาวุธของพระประจำกายพระอิศวรคือตรีศูนย์นะครับแต่ว่าในการนี้พระอิศวรจะออกไปปราบ
อสูรนะครับจะออกไปรบนั่นเองนะครับก็เลยจะต้องมีอาวุธอันนึงคือธนูครับนะครับคือศรคันศรก็บอกว่าบทพระชินพลบอกว่ากำลังนะครับของพญาอนันตนาคราชนะครับมาเป็นสายธนูนะครับผมก็เลยออกแบบให้คันศรอันเนี้ยมีสายด้วยแล้วก็กำหนดให้มีหัวศรที่เป็นพญานาคนะครับให้แทนตัวของพญาอนันตนาคราชแล้วก็ด้านท้ายก็เป็นหางศรก็หมายถึงว่าหางของพญาอนันตนาคราชนั่นเองครับผมใช่ครับผมก็เชื่อว่าทุกท่านนะครับอยากที่จะชมการแสดงชุดนี้แล้วนะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์นิติพงษ์ทับทินหินนะครับหัวหน้าภาควิชานาฏศิลป์นะครับคณะศิลปนาฏวิทยาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะครับกล่าวได้ว่าการแสดงชุดนี้นะครับเป็นงานสร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์ที่มีความน่าสนใจมากๆหลายท่านนะครับคิดว่าต้องอยากชมแล้วนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับชมการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดลงสงพระศิวะสร้างสรรค์โดยอาจารย์นิติพงษ์ทับทิมหินได้นะบัดนี้ครับและที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับชาวรายการศิลปะนาฏยวาทิตนะครับและพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับผมสวัสดีครับThank you.
Oh,
Thank you.